าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:12 น.กระทรวงสาธารณสุขเผยเกณฑ์ผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารักษาโรงพยาบาลไข้สูง39องศาเซลเซียสนานกว่า24ชั่วโมงหายใจเร็ว25ครั้งต่อนาทีพร้อมเน้นรักษาแบบ HICI First 14:28 น.ประชาชนเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจ ATK ฟรีบริการแบบ Drive Thru ที่ Victoria Gardens หากผลเป็นบวกตรวจซ้ำส่งเข้ารักษาในเครือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์14:34 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยมองเศรษฐกิจไทยฟื้นต่อเนื่อง GDP ปีนี้ขยายตัว 3.4% ขณะปี2566โต 4.7% ส่วนโอไมครอนกระทบช่วงไตรมาส1 14:41 น.บขส.ขอความร่วมมือหยุดโพสต์หยุดแชร์ข่าวบขส.หยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศสร้างความเข้าใจผิดผู้ใช้บริการล่าสุด 14:53 น.ตำรวจ PCT ทลายเครือข่ายแชร์ลูกโซ่บ้านเอ็มเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup